นะคะคุณนวลจันทร์บอกว่าหนังตาเยอะพอใช้ไซส์ M แล้วดูตาปรือค่ะไซส์ M ใช้แล้วดูตาปรือใช่ไหมอาจารย์เนี่ยเคยเจอนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้ไซส์ M แล้วดูตาปรือจริงๆนะคะแต่เหตุผลก็คือว่ามันเป็นเรื่องของสัดส่วนความเหมาะสมระหว่างความยาวตาค่ะบางคนตาสั้นเนี่ยไม่ใช่สายตาสั้นนะเอาตาสั้นบางคนตายาวอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าแบบเราเป็นตาสั้นแล้วเราตาเล็กอีกต่างหากอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเนื้อตาเยอะใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราดันชั้น M ขึ้นไปอ่ะก็จะกลายเป็นอาหมวยที่แบบเป็นตาขีดหนึ่งคนเสร็จแล้วก็ตาอย่างเงี้ยค่ะตาปรือใช่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะซึ่งถ้าเป็นอาจารย์นะคือจะไม่ทำตาสองชั้นนะคะแต่ว่าจะใช้เทคนิคของการเขียนหางเขียนไอไลเนอร์เนี่ยขยายความยาวของตาให้ออกไปแล้วก็จะเบลนไอไลเนอร์ตรงช่วงขอบตาค่ะตรงเนี้ยให้แบบหนาขึ้นมานะคะตาก็จะได้โตมากขึ้นนึกออกไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือขนตาปลอมก็สามารถที่จะช่วยให้เราตาโตขึ้นได้นะคะก็อาจจะใช้เทคนิคเนี้ยควบคู่กันไปด้วยนะถ้าเกิดเราไม่ทำตาสองชั้นคิดว่าน่าจะพอตอบคำถามได้นะสำหรับคุณนวลจันทร์อาจารย์เดาค่ะว่าคุณนวลจันทร์น่าจะมีตาที่แบบสั้นแล้วก็เล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณนวลจันทร์บอกใช่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องแบบขยายขนาดความยาวของตาด้วยเทคนิคไอไลเนอร์ดึงมันออกมาข้างๆนะคะเบลนตรงช่วงขอบตาเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะตาจะได้โตขึ้นแล้วก็อาจจะดัดขนตาปัดมัสคาร่าก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าขยันก็ติดขนตาปลอมไปเลยนะคะ